ทีนี้เรามาดูมันมีอันนี้หลุดออกมาซึ่งฉันไม่เชื่อฉันว่าไม่จริงคือคนอย่างคุณสมศักดิ์ไม่ทำอะไรแบบนี้แกในเหยียบหิมะไร้ร่องรอยคุณสมศักดิ์คือมันมีออกมาว่อนเลยนะคะคุณสมศักดิ์ต้องไปดูต้นตอว่ามาจากไหนเราก็เลยหยิบออกมาให้ดูคุณสมศักดิ์ถ้ามันมีหน้าวีซ่าหรือเราเบอร์หน้าคุณสมศักดิ์ดิเราเบอร์ไม่หมดเลยเราต้องเบอร์ทั้งแผ่นเราต้องเบอร์ทั้งแผ่นนะคือมันเป็นหน้าวีซ่าที่จะไปอันนี้มันเป็นปีเก่านะอันนี้ถ้าเกิดดูตามนี้น่าจะเป็น22เดือนอะไรกุมภาปีนี้ค่ะปีนี้เหรอใช่ค่ะไม่ได้แกไม่ได้ไปดูเอ็กซ์โปปีนู้นนะ2ปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในนี้เขียนเลยว่าปีนี้ค่ะท้ายคสเนี่ยดูไบไปดูไบไปดูไบคุณสมศักดิ์ไปดูไบแล้วแชทไลน์มันหลุดมาดูแชทไลน์หลุดเราลบไปเรียบร้อยแล้วนะว่าต้นต่อสรุปเข้าเจอกันหรือเปล่ามีคนถามสมพ่อสมศักดิ์ลาครม.วันนี้คนที่ตอบมาถึงแล้วค่ะวันนี้เขานัดเจอกันที่บ้านหมู่บ้าน Emirate Hills E46เรามาดูกันคือล่าสุดเนี่ยมีการเผยแพร่เอกสารการเดินทางของสมศักดิ์ที่ไปดูไบวีซ่ามีระยะเวลาเนี่ย22กุมภาถึง22เมษาปีนี้แล้วก็ปลายทางคือ Emirate Hills E46 นะคะแล้วก็ในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยสมศักดิ์ก็ลางานท่ามกลางเสียงหนาหูว่าสมศักดิ์สุริยะจะไปเพื่อไทยนะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาคุณสันติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องกรณีสมศักดิ์สุริยะไปเพื่อไทยเนี่ยนะคะแล้วไปลาพลเอกประวิตรแต่ฉันชอบพลเอกประยุทธ์มากเลยอ่ะที่หน้าห้องบอกว่าพี่ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ให้พบทำงานเพื่อประเทศชาติอยู่ไม่ว่าทำงานอยู่ยังจะมีหน้าเวลาเขาอีกคุณสันตินี่ด่าเละเลยไปฟังเสียงคุณสันติอีกรอบนี้ค่ะของท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะเนี่ยนะในความรู้สึกส่วนตัวนะเอาเปรียบพรรคไปหน่อยส่วนการจะไปไหนเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยจะต้องคำนึงถึงบ้านเก่าด้วยนะครับไอจะไปอยู่ที่ไหนก็คงไม่มีใครไปสนใจหรอกซึ่งจริงๆก็ทราบอยู่แล้วนะว่าเขาก็คงคิดอะไรบางอย่างเช่นได้ส่งลูกทีมของตัวเองไปอยู่พรรคอื่นมาประมาณสัก 2-3 เดือนละมันก็เลยทำให้พรรคเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนี้เนี่ยถ้าจะไปคงไปพร้อมๆกับลูกน้องแล้วก็มาลาจากนี้มันก็ทำให้เรามีคนดีๆในพื้นที่อย่างเช่นสุโขทัยเนี่ยมีคนที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยก็จะมาเป็นสมาชิกของพรรคแล้วก็จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครของเราเนี่ย 3-4 คนเราก็ยังไม่กล้ารับกลัวว่าจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแต่พอท้ายที่สุดเนี่ยพอเขาก็ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พรรคเสียโอกาสใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็นหัวหน้าพรรคของเราเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์พลเอกท่านประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับให้เกียรติ2คนนี้เนี่ยมากไปมหาศาลนะคิดดูนะว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยวันแรกเนี่ยเขาก็มีส.ส.เขตในมือเนี่ยไม่ถึง10คนซะด้วยซ้ำแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของความรักความเอ็นดูของหัวหน้าก็คือเป็นปาร์ตี้ลิสต์ซะตั้งเกือบ10คนนะครับรวมๆแล้วก็10กว่าคนเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยกระทรวงใหญ่ถึง4คนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงนะครับว่าพรรคเนี่ยได้ทุ่มเทให้เกียรติให้เครดิตเขาขนาดนี้เนี่ยพอมาถึงช่วงท้ายๆเนี่ยเห็นว่ามีทีมเศรษฐกิจซึ่งมีความมีศักยภาพสูงๆเนี่ยเข้ามาช่วยพรรคเพื่อที่จะวางระบบเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศเนี่ยวันที่เขามาลาเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมีคนพวกนี้มาเยอะแยะแล้วเขาไม่รู้จะไปต่อคิวอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเขาก็เลยจะต้องไปนู่นไปนี่เพราะนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรหรอกเพียงแต่บอกว่าโอ้โหเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะคิดได้แค่นี้เหรอมีคนเก่งๆเข้ามาก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้พรรคเนี่ยแข็งแกร่งเป็นที่เชื่อถือเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนเดี๋ยวเราก็ได้ส.ส.เข้ามาเยอะๆนะจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันก็ช่วยเหลือประชาชนได้ไม่ใช่ว่า อยู่ที่ไหนก็คิดแต่จะเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเดียวถ้ามีคนดีๆคนเก่งๆเข้ามาเพิ่มกลัวจะเกิดการแข่งขัน
แต่นี่เมื่อเขาไปอยู่เพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นตามสื่อนะครับผมไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองเขาก็บอกว่าไปเพื่อให้พรรคที่เขาไปนั้นน่ะได้มีศักยภาพในการที่จะเป็นแลนสไลด์ไอ้นู่นไอ้นี่นะครับแล้วอยู่พรรคเดิมก็ไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนเพราะนั้นพูดแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดใจพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะถึงไปรับพักก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยนะครับไม่มีเลยไม่สุริยะจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่มีความสูญเสียใดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นอ่ะเขาส่งลูกน้องนะในจังหวัดสุโขทัยที่นู่นที่นี่เนี่ยนะไปทาบทามที่อื่นเอาไว้หมดแล้วถึงเขาอยู่ก็หนักใจนะถึงเขาอยู่ผมยังมีความรู้สึกกับพรรคจะหนักใจเพราะว่าถ้าสองคนมาแล้วก็ไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยนะมันก็ปวดหัวเพราะนั้นไปก็อย่างที่หัวหน้าพรรคผมบอกอ่ะขอให้ไปดีคุยวันนั้นผมก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่ว่าก็คนเขาจะไปอ่ะนะเราก็ไม่หรอกก็เพียงแต่บอกว่าก็เพียงแต่บอกว่ามาบอกช้าไปนิดนึงทำให้ที่ทำเด็กอ้วนมาบอกช้าไปหน่อยเขาก็เงียบๆวิถีชีวิตของใครของมันนะก็ในเมื่อเขาไม่รักพักแล้วอ่ะด่าเช็ดเลยด่าได้อารมณ์มากขอให้ไปดีฉันชอบมากชอบคุณสติพร้อมพัดมากงานนี้